พาไปดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างนะครับล่าสุดนะครับที่ประชุมของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนมีมตินะครับว่าจะไม่เชิญพลเอกอาวุโสมินอองไหลนะครับผู้นำรัฐบาลทหารของเมียนมาเข้าร่วมในการประชุมที่จะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับเป็นการตอบโต้ต่อการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในเมียนมารวมไปถึงแผนฟื้นฟูสันติภาพในเมียนมาที่ไม่มีความคืบหน้านะครับหลังจากที่มีการประชุมกันเมื่อวันศุกร์ที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนะครับมีการประชุมฉุกเฉินกันครับกระทั่งบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเนี่ยตัดสินใจลงมติเขาได้สรุปข้อตกลงกันว่าจะไม่เชิญผู้นำรัฐบาลทหารของเมียนมานะครับเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงปลายเดือนนี้ที่สิงคโปร์ครับเนี่ยครับตามรายงานในระบุว่าบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนตัดสินใจร่วมกันในการลงมติตัดสินใจอย่างเป็นทางการและมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับว่าจะเชิญเพียงผู้แทนจากเมียนมาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเข้าร่วมประชุมแทนครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการปฏิเสธความชอบธรรมของผู้นำทหารเมียนมานะครับและเป็นมติซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของอาเซียนที่มักจะไม่มีนโยบายในการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆนะครับประเทศบูไนที่ได้รับเกียรตินะครับให้นั่งเก้าอี้ประธานอาเซียนในปีนี้ครับมีการออกแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าผู้แทนจากส่วนที่ไม่ใช่การเมืองในเมียนมาจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวันที่26และถึง28ตุลาคมนี้นะครับที่กำลังจะถึงเพื่อเปิดโอกาสให้เมียนมาเนี่ยจัดการกับปัญหาการเมืองภายในประเทศเพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดโดยตามคำแถลงของอาเซียนได้กล่าวอีกครับถึงการขาดความคืบหน้าในแผนฟื้นฟูสันติภาพในเมียนมาซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยได้มาให้ความเห็นแล้วก็รับปากไว้กับที่ประชุมอาเซียนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนปัจจุบันเนี่ยไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันนายซอมินตันโฆษกรัฐบาลทหารของเมียนมาออกมาแสดงความคิดเห็นและจุดยืนไม่พอใจมติของที่ประชุมอาเซียนนะครับออกมาตอบโต้ในการตัดสินใจดังกล่าวโดยระบุครับว่าอาเซียนเนี่ยถูกแทรกแซงจากต่างชาติซึ่งมีสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่พยายามกดดันการตัดสินใจของอาเซียนและมีการพบกันระหว่างผู้แทนของอาเซียนบางประเทศกับเจ้าหน้าที่ด้านกิจการต่างประเทศของสหรัฐนะครับตามข้อมูลยังระบุได้อีกด้วยนะครับว่าอาเซียนเนี่ยถูกกดดันอย่างหนักจากประชาคมนานาชาติให้แสดงจุดยืนที่เข้มแข็งและชัดเจนต่อเมียนมาหลังจากที่ผ่านมาอาเซียนถูกวิจารณ์ว่าไร้ประสิทธิภาพในการจัดการกับผู้นำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนปฏิเสธกระบวนการทางประชาธิปไตยและคุกคามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ถูกต้องหากอาเซียนจะลดระดับการเข้าร่วมของเมียนมาในการประชุมอาเซียนครั้งนี้นะครับเพื่อตอบสนองต่อการรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนปัจจุบันนี้ก็ร่วงเลยมาเป็นเวลากว่า8เดือนนะครับที่เมียนมาเกิดความรุนแรงขึ้นและมีผู้เสียชีวิตไปถึง 1,000 คนนะครับนี่นะครับขณะที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ก็ได้เปิดเผยว่าการตัดสินใจไม่เชิญพลเอกอาวุโสมินอองไหลเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากลำบากแต่ก็จำเป็นที่ต้องเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของอาเซียนเอาไว้นะครับจากแถลงการของสิงคโปร์เนี่ยยังขอให้รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยให้ความร่วมมือนะครับในกรณีการยินยอมให้เอริวันยูซอฟซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษของอาเซียนที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยครับเดินทางเข้าไปในเมียนมาเพื่อพบหารือกับกลุ่มต่างๆรวมทั้งนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาด้วยอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้นะครับโฆษกรัฐบาลของทหารเมียนมานะครับก็ออกมาระบุเพิ่มเติมว่านายเอริวันเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ประเทศเมียนมานะครับในสัปดาห์นี้แน่นอนแต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบกับนางองซานซูจีที่กำลังถูกดำเนินคดีในหลายข้อหาด้วยกันนะครับนี่ครับก็เป็นจุดยืนของที่ประชุมอาเซียนว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้จะไม่เชิญผู้นำรัฐบาลทหารของเมียนมาอย่างพลเอกอาวุโสมินอองไหลเข้าร่วมประชุมแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการแสดงท่าทีตอบโต้ต่อการเพิกเฉยในแผนการฟื้นฟูสันติภาพในเมียนมาที่เกิดขึ้นครับข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ